ครับก็สวัสดีนะครับโอ้โหครับตอนนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกในครั้งสุดท้ายนะครับของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยนี่รอบแรกนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับไทยนั้นชนะมา2ครั้งแพ้1นะครับคือชนะมาเลเซียนะครับและชนะทีมชาติลาวมานะครับและพ่ายให้กับกัมพูชานะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับส่วนมาเลเซียกับเวียดนามนั้นชนะมาทีมละ1ครั้งนะครับก็จะมีเพียง1ทีมเท่านั้นนะครับที่จะตกรอบนะครับซึ่งถ้าไทยนั้นชนะเข้ารอบนั้นเป็นที่1นะครับโอ้โหสวยงามครับตอนนี้เที่ยวแรกนะครับเพิ่งเริ่มนะครับ0ต่อ0ครับสำหรับนักกีฬาของทีมชาติไทยนั้นประกอบไปด้วยนะครับธนากรสังแก้วนะครับหรือคอนโดภูเก็ตนะครับคอนโดนั้นถูกผู้ตัดสินตื่นลืมสวมหน้ากากอนามัยครับลืมสวมแมสครับนะครับมือเข้านั้นเป็นอนุพลพาทันนะครับหรือว่าพลขอนแก่นนะครับและมือกลางนะครับเป็นถาวรสิทธิ์ราชโคตรนะครับหรือเอ็ดดี้สารคามนะครับสำหรับลาวนั้นชนะมาแล้ว2ครั้งนะครับลาวนั้นแข่งครบเรียบร้อยแล้วนะครับทีมชาติลาวนี่รอลุ้นนะครับรอลุ้นคู่นี้นะครับถ้ามาเลเซียกับเวียดนามเนี่ยทีมใดทีมหนึ่งแพ้เนี่ยทีมชาติลาวจะเข้ารอบทันทีนะครับสวัสดีครับคุณเริงนรงค์ใจภูมินะครับอหมูครับคุณเต้ยคุงนะครับคุณนายเมฆนะครับคุณกาญจนานะครับโอ้โหลูกนี้เข้ามาใช้ได้ครับแต่ยังไม่เปลี่ยนนะครับสวัสดีคุณติ่งเพชรตรีด้วยนะครับเข้าวงมาครับเอ็ดดี้สารคามตีครับตรงนี้โดนครับโอเคครับเที่ยวนี้นะครับเป็นการแข่งขันเที่ยวแรกนะครับคะแนนนั้นยัง0ต่อ0นะครับสำหรับนักกีฬาทีมชาติเวียดนามนี่ก็เป็นผู้เล่นที่ผสมผสานนะครับระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงนะครับและผู้เล่นที่สดใหม่นะครับรุ่งทีมชาติไทยก็เหมือนกันครับวันนี้ทีมชาติไทยของเรามาในชุดสีขาวครับ
หลือใบสุดท้ายครับที่ถาวรศรีราชโคตรนะครับต้องเข้าครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้โหเข้ามาสำหรับกรรมการผู้ตัดสินนะครับอาบิดผู้นี้นะครับเป็นอาซันนะครับจากมาเลเซียนะครับอาซันนะฮะเข้าวงมาตีลูกนี้โอ้โหวิ่งขึ้นมาหาลูกเหมือนจะเป็นลูกน่าจะเป็นลูกของเราอยู่นะครับเวียดนามเหมือนจะตีรับ2นะครับตรงนี้หูต่ำครับเป็นทีมชาติไทยนะครับเปิดหัวได้สวยครับนำไปก่อน1ต่อ0สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับครั้งที่31นะครับเวียดนาม2021นะครับวันนี้ถ้าเราชนะนั้นโอกาสที่เราจะเข้ารอบเป็นอันดับ1นั้นก็มีค่อนข้างสูงครับเพราะว่ายังไม่มีทีมใดที่ชนะรวดนะครับทีมที่สูสีกับทีมชาติไทยนั้นก็จะเป็นกัมพูชานะครับที่ชนะมา2ครั้งแพ้1ครั้งนะครับก็เช่นกันกับทีมชาติไทยนะครับทีมชาติลาวนั้นแข่งไปแล้ว2ครั้งนะครับแข่งไปครบแล้วนะครับชนะ2ครั้งแพ้2ครั้งนะครับอนุพลพาทันครับหรือพลขอนแก่นเข้าวงมาครับในกระทีมชาติไทยมือเข้าตกนิ่มๆซึมๆโอ้โหสวยงามครับรูปนี้ตำแหน่งที่วางไว้ก็คืออยู่บนเป้านะครับไปอยู่บนเป้าสวัสดีพี่ติ๋วนะครับเกียงศักดิ์เกียรติแก้วด้วยนะครับสวัสดีคุณวิทย์นะครับสวัสดีทั้ง500ท่านนะครับก็กองเชียร์เวียดนามก็จะเยอะๆหน่อยครับช่วงนี้โอ้โหเหมือนจะหลุดครับบานออกไปฝั่งขวาครับสวัสดีครับน้องตีธงศักดิ์แสงธรัตน์นะครับบินมาเมื่อเช้าครับขับรถมาเมื่อคืนครับเที่ยงคืนขับรถมาออกจากบ้านครับโอ้โหครับเวียดนามลูกนี้คือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนแล้วครับ
แต่ว่าทะลุขึ้นไปครับสวัสดีคุณสวีนะครับคุณปุณิพัฒน์นะครับวันนี้โอ้โหหลุดครับตรงนี้แหมข้ามหัวเฉียวไปฝั่งซ้ายนิดเดียวฮะโอ้โหการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันนะครับมหกรรมกีฬาซีเกมนะครับครั้งที่31นะครับเวียดนาม2021นะครับจริงๆจะจัดแข่งขันในปี2021นะครับแต่ทำการเลื่อนนะครับสถานการณ์โควิดนะฮะเลื่อนออกมาก็มาจัดจนได้ครับมาเชียร์ให้ทีมชาติไทยเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมในกีฬาเปตองครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้นะครับสนามนั้นปกติเราจะเห็นการเล่นสนามแบบสนามเดี่ยวนะครับแต่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นี่เป็นการแข่งขันแบบมาร์คเอาท์เทอร์เรนนะฮะใช้3สนามนะครับเข้ามาลูกนี้สั้นครับอ้าวเวียดนามครับลูกในมือของเวียดนามนั้นหมดแล้วครับตอนนี้เหลือที่ทีมชาติไทยนั้นยังเหลือเต็มไหมครับที่มือกลางนะครับอย่างเอ็ดดี้สารคามนะครับถาวรศิริราชโคตรนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับมือแก้นะครับและยังเหลือที่ธนากรสังแก้วนะครับหรือคอนโดเนี่ยอีก2ใบนะครับรวมแล้วทีมชาติไทยเหลืออีก4ใบครับจะทำแต้มครับเข้ามาลูกนี้ซึมๆอ้าวยังดีครับใช้กำแพงนะครับตอนนี้2ครับสวัสดีคุณพิสิทธิ์พาคุณทศด้วยครับเข้ามาลูกนี้ซึมๆโอ้โหตีรับ3ครับแต่ลูกนั้นมันขบเหลี่ยมกันอยู่ครับไม่รู้ว่า3หรือยังแต่2เนี่ยได้แน่ครับโอ้โหสวัสดีคุณชัดชัยเข็มหน้าครับน้องมาร์คลงหรือยังนะครับน้องมาร์คนั้นแข่งในประเภทคู่ผสมได้เหรียญทองแดงครับเอาครับลูกที่2จากบนเป้านะครับธนากรสังแก้วครับเอาลงมาโอ้โหเพียวๆครับโอ้โหต้องยกนิ้วให้เลยครับลูกนี้โอ้โหเมื่อกี้นั้นมีการเคลื่อนของเป้านะครับของลูกแจ็คแล้วทีมชาติไทยนั้นยังไม่มาร์คนะครับอบิดนะครับฮัสซันก็เข้ามาเตือนครับเตือนกันไปทีมละครั้งแล้วนะครับครั้งต่อไปนี่คืออาจจะเป็นเตือนด้วยใบเหลืองนะครับวอร์นิ่งคือกติกาข้อนี้เนี่ยมันมีผลนะครับมากกับการแข่งขันนะครับเพราะว่าการไม่มาร์คเนี่ยอาจจะทำให้แหมมีผลตามมามากมายครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสาวๆเวียดนามน่ารักหรือไม่ครับเข้าวงมาแล้วลูกนี้โอ้โหสวยงามครับโอ้โหครับอย่างน้อยๆต้องมี4แต้มครับเมื่อกี้นี้โอ้โหเอาครับสวัสดีขอบคุณ FC จากสปป.ลาวด้วยนะครับถ้าเวียดนามแพ้นี่ลาวสปป.ลาวนี่จะเข้าทันทีนะครับเข้ารอบทันทีนะครับตอนนี้สกอร์เป็น5-0นะครับอ
อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจของสมาคมเปตองไทยนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับไว้ด้วยนะครับโอ้เปิดป้าโฮครับตอนนี้โอ้ขอบพระคุณคุณเนโกะนะครับบอกว่าภาพชัดเจนกว่ากล้องเวียดนามครับโอ้โหนี่เจ้าภาพเข้าดีสวยงามครับจะเข้ามาอีกหนึ่งใบครับสำหรับอนุพลพาทันอันนี้ตอนนี้เนี่ยอนุพลพาทันนี่ก็รับราชการอยู่นะครับกองสังกัดกองทัพบกนะครับยอดครับสำหรับอนุพลพาทันเนี่ยก็สังกัดกองทัพบกนะครับส่วนธนากรสังแก้วนั้นสังกัดกองทัพอากาศนะครับสวัสดีคุณหอมสังหารอุตรดิษฐ์ด้วยนะครับคุณสวัสดีคุณภารวิทย์ภาวาริศภาวาริศนะครับพักดีนะครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีFC จากสปป.ลาวด้วยนะครับถ้าไทยชนะทีมชาติลาวจะเข้ารอบนะครับโอ้โหสวยงามครับตรงนี้เช็ดผิวๆเบาๆครับส่งธนากรสังแก้วหรือคอนโดไปตีสวนนะครับไม่รอครับสำหรับผู้ฝึกสอนนั้นทีมชาติไทยชุดนี้นั้นเป็นพลตำรวจตรีหญิงฤชมนวิชัยดิษฐ์นะครับแล้วก็จ่าสิบเอกนะครับเฉลิมเกียรติผู้สะอาดนะครับหรือพี่อ๋องนะครับแล้วก็สังกัดกองทัพบกเช่นกันนะครับเฉียวครับลุงนี้สวัสดีลุงแอดนะครับเชียร์สุดใจนะครับกดหัวใจเข้ามารัวๆครับสวัสดีทั้ง600 700ท่านแล้วครับตอนนี้เป็นไรครับมือตีหลุดเราก็ยังเปลี่ยนแผนได้ครับเนื่องจากว่าลูกนั้นยังไม่ได้เสียเปรียบนะครับทีมชาติไทยเหลืออีก3ใบในมือครับอยู่ที่ขาวสิทธิ์ราชโคตรนะครับโอ้โหสวยครับแต่ว่าไม่เพราะว่าไปอยู่ฝั่งขวาครับนะฮะไปอยู่ฝั่งขวาของแก่นนะครับเวียดนามนั้นขอเช็คนะครับขอวัดก่อนนะครับสำหรับการวัดนั้นให้นักกีฬานะครับทีมที่ทำให้เกิดปัญหาหรือทีมที่เล่นมาทีหลังเนี่ยเป็นผู้วัดนะครับเมื่อวัดเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับจึงจะเชิญอบิดหรือเชิญอัมพายเนี่ยมาวัดนี่นะครับแสดงว่าลูกนี้นี่ค่อนข้างสูสีนะครับเมื่ออบิดเนี่ยหรือกรรมการผู้ตัดสินจะวัดเนี่ยก็จะเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมออกนะครับสูสีกันนะครับแสดงว่าสูสีกันมากนะครับสำหรับกรรมการผู้ตัดสินนี่จากมาเลเซียครับอาซันนะครับเป็นกรรมการของเอเชียนบูคอนเฟเดเรชันนะครับเอเชียนบูสปอร์ตคอนเฟเดเรชันหรือ ABSC นะครับสวัสดีคุณวิเชียรวิขอมดีนะครับคุณสุเทพคุณรัตนพลคุณกาญจนาด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้วัดนั้นเรียกว่าสเกลนะครับ
าวแล้วครับแหมสูสีกันจริงๆครับดูอาการแล้วนี่อบิดวัดแล้ววัดอีกครับโอ้โหครับไม่เนี่ยแหละครับเปลี่ยนครับนี่ครับแสดงว่าสูสีกันมากสวัสดีคุณกฤษณะจันทเลิศนะครับรอบนี้เป็นรอบแรกครั้งสุดท้ายนะครับเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับมี5ทีมนะครับสำหรับทีมที่ได้คะแนนดีที่สุดเนี่ยคะแนนไปครับทั้ง4ทีมนะครับเอาเข้ารอบ4ไปนะครับส่วนจะมี1ทีมตกรอบนะครับตอนนี้กำลังวัดนะครับโอ้สูสีกันมากครับนะครับเอาครับปรากฏว่านี่ชนะกันแบบมิลลิเมตรครับเป็นลูกของเวียดนามครับที่ยังได้แต้มอยู่นะครับรอบนี้เป็นรอบแรกครั้งสุดท้ายนะครับแรกครั้งสุดท้ายครับนิดเดียวเท่านั้นครับตอนนี้นักกีฬาต้องปรึกษากันครับทำอย่างไรครับตอนนี้จะเสียแต้มน้อยที่สุดนะครับเอาครับนี่คือเป้าหมายนี่อาจจะมีการเล่นเป้ากันแล้วครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็มาอยู่ให้ตรงครับขณะนี้นะครับก็ทีมชาติไทยนั้นนำทีมชาติเวียดนามอยู่ด้วยคะแนน5-0นะครับแต่เที่ยวนี้นั้นเราเสียเปรียบเยอะครับทีนี้คอนโดเข้ามานั้นล่ะครับถือว่าป้องกันดีครับคือต้องป้องกันลูกนี้ฮะลูกนี้คือเจตนาของธนากรนั้นของทีมชาติไทยนั้นกะว่าให้มาบังลูกแก่นนะครับเพื่อให้เล่นยากนะครับเข้ามาเนี่ยครับก็จะเกิดปัญหานะครับเนื่องจากลูกหน้านั้นเป็นของเราทั้ง2ใบนะครับคือทางที่เขาจะเข้านั้นมีครับแต่เราไม่บอกครับเดี๋ยวกลัวเขาได้ยินนะฮะตอนนี้เขากำลังปรึกษากันอยู่ครับเพราะว่าฝั่งขวาของลูกแก่นนั้นมีของเราที่วัดแล้วเนี่ยค่อนข้างสูสีนะครับเราจะรอให้เวียดนามลากเป้าเหรอครับแรงไม่บอกด้วยนะครับเอามาลุ้นครับผมจะพากย์อย่างเป็นกลางครับตรงกลางประเทศไทยตรงไหนผมอยู่ตรงนั้นแหละครับเข้าวงมาลูกนี้โดนครับตัดปัญหาครับทีนี้เอาแล้วครับตัดปัญหาไปครับคือจริงๆลูกนั้นเนี่ย
าไม่อยากเสี่ยงนะครับเขาฟังไม่รู้เรื่องนักกีฬาเวียดนามนี่เคยไปฝึกอยู่ที่ไทยนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่านักกีฬาเวียดนามหลายคนเนี่ยเคยไปฝึกที่ไทยนะครับแล้วก็สามารถฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะครับไม่เป็นไรครับคุณอดิพงศ์นะครับเต้มจะอยู่ข้างบนนะครับขออนุญาต อยู่ข้างบนหน้าจอนะครับสีน้ำเงินเนี่ยของไทยครับมีธงชาติไทยปักอยู่นะครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายของจอเนี่ยเป็นของเวียดนามสีแดงครับแต้มตอนนี้อัปเดตนะครับที่จอเลยนะครับโอ้โหครับเวียดนามทำได้ครับตรงนี้2นี่ได้แน่ครับสวัสดีคุณจักรพันธ์นะครับคุณฮักนะครับจากกองบิน1ด้วยนะครับเอาครับโอ้โหได้มาก็เสียไปครับไม่เป็นไรมาให้กำลังใจกันต่อนะครับขอบคุณทั้ง700ท่านนะครับสวัสดีคุณอนุสรนะครับคุณอดิพงศ์คุณณัฐพงศ์นะครับโอ้ตอนนี้เวียดนามเนี่ยตีตื้นขึ้นมาได้ครับเป็น3-5ครับการแข่งขันประเภททีมนี่เป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับในประเภททีมชายและทีมหญิงนะครับพรุ่งนี้นั้นรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะครับอนุพลพาทันครับนักกีฬาทีมชาติไทยครับมือเข้ามือวางครับทีมชาติไทยนั้นเข้ารอบแต่ถ้าเราชนะครั้งนี้เนี่ยก็ลุ้นเข้ารอบเป็นที่1นะครับโอ้โหสวยงามครับเปลี่ยนครับลูกนี้จะได้ยินเสียงเชียร์นะครับเวียดนามนี่ดังกึกก้องครับโอ้โหตีไม่โดนนะครับแต่ไปเกี่ยวโดนแก่นครับแล้วทำให้เป้านั้นดีดขยายโซนออกไปครับแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้เวียดนามต้องออกใบที่3ออกมาครับเราจะได้เปรียบลูกครับโอ้โหครับลูกนี้เคาะครับเป็นการบ่อยนะครับระยะตอนนี้นี่ค่อนน่าจะ9เมตรนะครับกามิตเสียดนะครับโอ้โหเต็มใบถอยหลังเล่นลมครับคอนโดลูกนี้ครับโอ้ดีดีครับอันนี้เวียดนามก็จะเข้าครับต้องส่งมือเข้ามาทำหน้าที่เลยครับ
ก็คงจะเข้าไปเหลี่ยมนั้นครับโอ้สวยงามครับสวยงามครับถือว่าเข้าได้ดีครับแต่ถือว่ายังไม่บีบนะครับเนี่ยตัดสินใจว่าจะให้อนุพลเนี่ยเข้ามาก่อนครับอีกสักใบนึงครับไม่เร่งตีนะครับสวยครับนี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับเหนืออเมริกายังมีเครื่องบินครับเมฆอยู่สูงปานใดเครื่องบินก็สูงกว่าครับสำหรับลูกเปตองของนักกีฬานั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าใช้ลูกรุ่นไหนกันบ้างนะครับโอ้โหครับโอ้โหครับรูปนี้แสบใช้ได้ครับสำหรับเวียดนามลูกนี้ครับเอ๊ลูกเป้าหน่อยครับเมื่อเข้าทางเข้ายากก็เล่นเป้าไปเลยครับโอ้โหครับเอาครับตีเปลี่ยนครับทีมชาติไทยส่งคอนโดมาตีแล้วครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์คำศรีแก้วคุณอสูรร้ายเวตาลนะครับเอาเรียบร้อยครับหมดปัญหาครับตอนนี้เหลือใบสุดท้ายแล้วครับสำหรับเวียดนามนะครับทีมชาติเวียดนามตอนนี้นะครับเอาเรามาลุ้นกันครับสวัสดีผู้ชมนะครับ700กว่าท่านตอนนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆ นะครับแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆนะครับโอ้โหกันดีครับลูกนี้เนี่ยเวียดนามทำให้เห็นบ่อยนะครับลูกที่เช็ดเหลี่ยมเช็ดลายเข้านะครับก็ถือว่าป้องกันดีครับทีมชาติไทยได้มีทางสวัสดีคุณตั้มสุรเดชหานบกรรมด้วยนะครับสวัสดีคุณภาคินัยคุณสิริพรนะครับมีฝั่งซ้ายครับโล่งยิ่งกว่าถนนไฮเวย์ครับถนนมิตรภาพยังว่าโล่งแล้วนี่ซ้ายนี่โล่งกว่าครับเขาลูกนี้ซึมๆไปถึงหรือเปล่าครับนิดเดียวครับถ้าได้อีกสักครึ่งรอบเนี่ยลูกนี้น่าจะเป็นแต้มครับแต่ยังดีครับยังมีโอกาสช่วยนะครับลูกนั้นสวัสดีคุณสมทวินมาลัยนะครับคุณนักรบลูกพ่อตากด้วยนะครับถือว่าโอเคยังอยู่ในโซนที่ได้ลุ้นอยู่นะครับลูกนั้นโอ้โหยังได้แต้มครับเอาได้1ครับ1กับเป้าครับดีครับเพราะเราจะได้เลือกเล่นนะครับระยะที่เราต้องการนะครับถือว่าไม่เสียหายครับการแข่งขันแบบนี้นี่โอ้แต้มเดียวก็มีค่านะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราเสียแต้มนี่มันเป็นไปกลับนะครับเรายังอยู่กับที่แล้วก็เราก็เสียแต้มอีกนะครับเหมือนกันนะครับถือว่าไม่เป็นไรครับเก็บแต้มไม่ได้ก็มาลุ้นกันเที่ยวนี้ครับรอบนี้เป็นรอบแรกครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเราชนะนี่โอกาสที่จะเข้ารอบที่1นั้นสูงนะครับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะโอ้โหครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับลูกนี้
อะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันแล้วไปครับเรายังได้แต้มอยู่ครับสวัสดีผู้ชม800ท่านนะครับลูกนี้เวียดนามต้องส่งมือยิงครับเข้าวงมาแล้วลูกออกมาพุ่งต่ำครับเอาแล้วครับหลุดครับตกห่างเยอะนะครับแต่มาเฉียวนะจังหวะเหินขึ้นเนี่ยมาเฉียวครับแต่ก็ถือว่าลูกนี้อยู่ในโซนอยู่นะครับลูกของอนุพลพรุ่งนี้เนี่ยมีให้ชมกันแน่นอนครับเพราะว่าทีมชาติไทยทีมหญิงนั้นเข้ารอบเป็นอันดับไปตัดกับอันดับ2อีกสายหนึ่งนะครับส่วนไทยนั้นเข้า4แน่นอนค่อนข้างแน่แล้วนะครับทีมชายนะครับทีมหญิงนั้นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะครับก็จะตัดไปพบกับอันดับ2นะครับเข้าอีกสักหนึ่งใบครับผู้เล่นนะครับทีมหญิงนั้นมีป้าแป๋วนะครับจิรวรรณกัลยานะครับก็นำทีมนะครับและอีก2ท่านนะครับก็จะเป็นลลิตาเชื่อชันนะครับหรือน้องแตนนะครับและน้องพลอยนะครับน้องพลอยเมืองจันทร์นะครับพลอยจันทบุรีนะครับผมก็ลืมชื่อน้องเข้าไปครับนวลวิจิตรนะครับอภิญญานวลวิจิตรขอบคุณเอสบอลนะครับนี่แอบฟังอยู่ใกล้ๆนี่เองรอบชิงวันพรุ่งนี้ครับรอบ4ทีมนะครับรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศอุ้ยเราก็ต่ำเหมือนกันครับพรุ่งนี้นะครับรอบรองชนะเลิศนั้นเราจะมาพบกันนะครับ 13:30 นหรือบ่ายโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มีภารกิจอะไรนะครับรีบเคลียร์นะครับให้เสร็จก่อนบ่ายโมงครึ่งนะครับเรามีนัดกันที่นี่ครับเพจสมาคมเปตองไทยครับมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเปตองชาวไทยเราครับอ้าวสวยงามครับโอ้โหลูกนี้ลูกที่แล้วมันผิดไปได้อย่างไรนะครับแหมก็ถ้าเป็นผมเป็นนักกีฬาผมก็จะคิดว่าไทยแลนด์สู้ๆเหรอครับเสียงเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเสียงเชียร์เวียดนามเป็นเสียงเชียร์ประเทศไทยครับไปแล้วครับลูกนี้นี่ปล่อยมาค่อนข้างแรงครับคือลูกอย่างนี้เนี่ยผู้เล่นเวียดนามนี่คือตัดสินใจว่าอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปครับนั่นแหละครับสวัสดีคุณโจโจ้วิชาการนะครับท่านโพทองเอกพลนะครับคุณจงอนันต์ลินแก้วนะสวัสดีทุกท่านทั้ง800ท่านนะครับคือเวียดนามเนี่ยโอ้โหสั้นครับคือเวียดนามนี่เล่นด้วยความกดดันนะครับคือแพ้ไม่ได้ครับสำหรับโค้ชของเวียดนามนั้นเป็นคนไทยนะครับอาตึ๊บนะครับ
แล้วก็มีเวียดนามนะครับท่านก็มาอยู่โหเวียดนามเป็น10ปีแล้วนะครับอยู่จนพูดภาษาเวียดนามคล่องกว่าภาษาไทยอีกครับแต้มตอนนี้อยู่ด้านบนนะครับสกอร์ตอนนี้ทีมชาติไทยนั้นนำทีมชาติเวียดนามอยู่6-3นะครับสวัสดีคุณกิตภาสนะครับคุณสิริพรนะครับมาจนได้ครับลูกนี้เนี่ยครับคือเวียดนามนี่เล่นลูกนี้ให้เห็นบ่อยครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับสำหรับธาวัลย์ศรีราชโคตรนะครับหรือเอ็ดดี้สารคามนี่ก็โอ้โหอดีตแชมป์ชุดติ้งครับเรื่องตีก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันส่งกำลังใจมาครับเข้าวงมาแล้วครับโดนครับเอาน่าจะได้1แล้วครับเฉียวเฉียวครับลูกนี้แหมนิดสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับทั้ง3ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาค่อนข้างยาวนานนะครับอยู่กับวงการเปตองมาเป็น10 20ครับลูกนี้3ครับน่าจะได้นะครับคือ1เราได้แน่นอนครับคือจะตีรับ2เมื่อกี้นี้นะครับสวัสดีคุณนรานนท์นะคุณนายนะครับคุณพีรวิทย์สวัสดีทุกท่านครับน่าจะได้2หรือเปล่าครับท่านละครับ2คะแนนครับทีมชาติไทยหนีห่างออกไปครับเป็น8-3ครับสำหรับการเล่นเนี่ยเป้าอยู่ตรงไหนนะครับตรงแหน่งที่มาร์กนะครับจะต้องเอาวงกลมเข้าครับในกรณีนี้กรณีนี้นะครับเมื่อโยนเป้าเนี่ยเป้าต้องอยู่ในสนามที่1หมายถึงว่าสนามกลางตรงกลางนี้เท่านั้นนะครับการเล่นแบบมาร์กเอาท์เทรนเนี่ยจะต้องเป้าจะต้องอยู่ในสนามกลางนะครับถ้าเป็นสนามเล่นสนาม1กับสนาม2เนี่ยเป้าจะต้องอยู่ที่สนาม1วงกลมจะต้องอยู่ที่สนาม1เท่านั้นนะครับแต่ในกรณีนี้เราเล่นที่สนาม7นะครับวงกลมและลูกแก่นน่ะลูกเป้าเนี่ยต้องอยู่ในสนามที่7เท่านั้นแต่ลูกแจ็คเมื่อเล่นไปแล้วนะครับลูกแจ็คกับลูกบูเนี่ยจะออกไปสนามที่6กับที่8เนี่ยได้ครับจริงๆกติกาของเปตองนั้นมีทั้งหมด41ข้อนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีเมื่อปี2020นะครับเดือนธันวาคม2020นะครับเอาวงมาครับระยะ6เมตรโอ้โหเวียดนามครับลิดนี่สั้นมาแล้วสิ่งที่เราไม่อยากเห็นครับโอ้ต้องบอกว่าลิดบีสั้นครับแทงทีมีไส้ไหลครับเราไม่อยากเจอครับแต่ถามว่าทีมชาติไทยเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้ทุกระยะนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะสู้เราได้ค่อนข้างสูสีนั่นเองนะครับเอาครับ
เป็นการวางแผนนะครับของนักกีฬานะฮะไม่ใช่ว่าเข้าห่างนะครับคือต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าบ้างนะครับไม่งั้นเราจะโดนบุกฝ่ายเดียวนะครับก็จะกลับกันครับเราจะมาเป็นฝ่ายบุกครับไม่ฉะนั้นแล้วเราจะเป็นโอ้โหฝ่ายล่อเป้านะครับสำหรับมือตีครับนี่ธนากรสังแก้วติดโอ้โหจอสนิทติดทนนานครับโอ้โหลูกนี้แม่บะมาเข้าท่าแท้เวียดนามต้องตีสวนครับส่งมือตีเข้ามาแล้วครับมือเข้าในผลขอนแก่นครับตีคืนครับโอ้โหแต่ไม่เปลี่ยนครับอนุพลพาทันนะครับอนุพลพาทันนี่ก็เป็นน้องชายแท้ๆของชานนพาทันนะครับนั่นก็อดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับมือเข้าดีทั้งพี่ทั้งน้องครับโอ้โหสวยงามครับเอาครับทีมชาติไทยส่งธนากรสังแก้วครับมาครับจะตีลูกนี้ครับโอ้ยข้ามครับโอ้โหนะครับขอบพระคุณนะครับสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยนะครับในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรานำโดยท่านนายกนะครับสมาคมกีฬานะครับท่านไกรศรีกนสูตรนะครับท่านอุปนายกท่านชุรินทร์ภัทรดิโลกนะครับท่านเลขาธิการนะครับเรืออากาศตรีปารภทองประเทศเข้าวงมาครับเอ็ดดี้สารคามตีลูกนี้โอ้คือโดนแล้วเนี่ยลูกเนี่ยวิ่งไปชาร์จเป้าแล้วไปพิงลูกตัวเองครับโอ้โหครับเอาถ้าจะเสียก็ไม่ได้เสียเยอะครับเที่ยวนี้แต่ถ้าเข้าเปลี่ยนไปเนี่ยนะก็มีโอกาสนะครับโอ้โหครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิกรานิดเดียวครับไหลไปซึมๆเอาครับถือว่าลูกนี้ใช้เหลี่ยมใช้ลายครับเวียดนามนั้นเหลืออีก2ใบในมือนะครับที่มือกลางนะครับมือแก้นะครับโอ้โหยังโดนครับคือเอาครับเวียดนามยังจะตีต่อนะครับครับโอ้โหสามคะแนนครับโอ้โหนั่นแหละครับคือมีเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเบรกครับเพื่อนเนี่ยเข้ามาเบรกว่าอย่าเพิ่งตีครับจะให้เข้าไปทางแก่นทางเป้านะครับแต่ครับเพื่อนอีกคนครับของทีมชาติเวียดนามบอกตีเลยครับตีมาเลยนะครับThank you.
โอ้โหครับเล่นด้วยกันตั้งนานพวกกันก็ไม่บอกครับลูกนี้มือเข้าแล้วครับอานุพลพาทันครับนักกีฬาทีมชาติไทยครับเข้าดอบม้าลูกนี้โอ้โหสวยครับม้าอยู่บนเป้าประมาณคืบเศษๆครับสัก20เซนเห็นจะได้ครับขอบคุณนะครับคุณธีรยุทธนะครับบอกว่าสอดแทรกความรู้ไปได้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเปียนครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยคือจะไหลตะเลิดมาแล้วนะครับปรากฏว่าไหลกลับครับโอ้โหกองเชียร์แมชนะครับของมาเลเซียน่าจะคอแห้งแล้วด็อกเตอร์ตั้มมีอะไรกับมาเลเซียหรือเปล่าครับโอ้โหโดนนะครับลูกนี้แต่แหมโดนแล้วไปเคลียร์ของโดนลูกเองแต่ไม่เป็นไรครับขยายโซนออกไปถือว่าเปลี่ยนอย่างนี้ครับเข้ามาใหม่ครับนะเวียดนามก็เล่นจนท้อครับถือว่าได้ยินเสียงอะไรนี่ผมคิดเป็นกองเชียร์ไทยแลนด์อย่างเดียวสวัสดี818โอ้โหเลขสวยครับเขาลูกนี้มาโอ้โหนิ่มครับเอาครับมีหมอดูครับวิทยาบนเสิร์ชทายว่าจบ13ชามแน่นอนนะครับยังไม่แน่ครับเจ้าเสียเรียงกับใต้กับเต้าผมก็ไม่อยากให้เกิดโอ้โหอยู่นี้มีโอกาสครับคือแอดมินนะครับฟังไม่ออกนะครับว่าเขาพูดเล่นๆก็ไทยเรียนอย่างเดียวครับมิงกะละบานี่น่าจะเป็นพม่านะครับถ้าไม้นี้อยากจะจบเกมต้องชินเจ้านะฮะเวียดนามนี่ชินเจ้าจะเป็นฝรั่งเศสบ่ายๆเย็นๆแบบนี้ก็ว้องซัวล่ะครับบ้านไผ่บ้านมันครับเวียดนามโอ้โหตัดสินใจครับเหมือนเป้าหมายนี่ไม่เหมือนจะตีเป้าหรือเปล่าครับดูหางตาแวบๆนี่ขุมตาเขียวแล้วเจ้าโอ้โหตีลูกครับโอเคครับตีลูกครับเอาตอนนี้เหมือนเราจะเสียอยู่2หรือเปล่าครับเอาครับเป็นไงเอาตีเปลี่ยนครับโอ้โหลูกเหมือนกันครับ
ัดไหมครับนั่นน่ะยังห่างครับถ้าสินเจ้าไหมนี่กลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างสูงครับเพราะว่ากัมพูชานั้นสูสีกับมาเลเซียอยู่นะครับสองคะแนนนะครับในสนามลูกนี้อยู่ไหนก็ต้องตีนะครับใบสุดท้ายเนี่ยเอาละครับตีเกมครับเอาครับโอ้โหเอาไว้ตรงไหนครับตีเกมครับลูกนี้เอากดหัวใจมารัวๆครับขอเลยครับตีเกมครับเอาครับเอาละครับถ้าเป็นบางคนเนี่ยโอ้โหจะหนักๆนะครับเราจะบองซัวไหมลูกเดียวครับตีเกมครับ